สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมอยากฝากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยนะครับคดีของเราในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่ลูกสองที่มีชื่อว่าเลสลีย์บาซิเลนีอาศัยอยู่ที่มอสคาสหรัฐอเมริกาเธอเป็นที่รักของคนรอบข้างใครที่ได้รู้จักเธอมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอเป็นคนที่ยิ้มเก่งใจกว้างจิตใจดีเข้มแข็งเธอเป็นคนที่ไม่แคร์ว่าใครจะพูดอะไรที่ไม่ดีเธอมักจะมองข้ามตรงนั้นและไม่เก็บมันมาใส่ใจแล้วใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขในที่ทำงานเธอยังเคยได้รับรางวัลเพื่อนร่วมงานดีเด่นที่เพื่อนๆร่วมงานต่างพร้อมเทใจโหวตให้เธอและนี่บ่งบอกถึงนิสัยที่น่ารักของเธอเลยทีเดียวครับเธอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจริงๆช่วงหลังจากที่เธอเรียนจบม.ปลายได้2ปีเธอได้พบกับทิมแม็กกาฟอายุ32ปีเขาเป็นผู้ชายที่ขโมยหัวใจเธอไปและทำให้เธอแฮปปี้มากขึ้นกว่าเดิมพวกเขาทั้งสองคนใช้ชีวิตตามคู่รักปกติทั่วไปไม่ได้มีปัญหาอะไรชีวิตคู่ของพวกเขาราบรื่นไปซะทุกอย่างแต่พอเวลาผ่านไปได้เรื่อยๆเพื่อนสนิทของเลสลีย์ชื่อคริกเก็ตบอยได้มีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับเลสลีย์หลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องของทิมและนั่นทำให้บางครั้งเลสลีย์เริ่มมีความรู้สึกไม่มั่นใจว่าทิมจะเป็นคนที่ใช่สำหรับเธอหรือเปล่าแต่เธอยังไม่มีเหตุผลอะไรที่ชัดเจนมากนักว่าทำไมเธอรู้สึกแปลกๆแต่แค่บอกว่าเริ่มมีความรู้สึกยังไม่ชัวร์เฉยๆโดยส่วนตัวคริกเก็ตแล้วเธอบอกว่าเธอรู้สึกแปลกๆกับทิมอยู่ครับเพราะว่าทุกครั้งที่เจอกันหรือแม้แต่ครั้งแรกที่เจอเขาดูเหมือนไม่ค่อยอยากให้คนภายนอกมายุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเช่นเวลาออกไปกินข้าวข้างนอกตัวทิมชอบมีท่าทีที่ไม่อยากเจอเพื่อนของเลสลีย์เลยต่อมาพอเวลาผ่านไปได้หลายปีหลังจากที่เลสลีย์และทิมได้คบหาดูใจกันเธอเริ่มขาดการติดต่อกับเพื่อนๆไปทีละเล็กทีละน้อยซึ่งเธอเองก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นแต่เพราะว่าทิมเป็นคนบอกให้เธอพยายามอย่าออกไปไหนมาไหนบ่อยๆและอยู่กับเขาให้มากขึ้นทิมทำตัวเหมือนเป็นผู้คุมที่คอยติดตามสั่งการนั่นนี่เธออยู่ตลอดเวลาเขาเคยพูดสิ่งที่ไม่ดีต่อเลสลีย์อีกด้วยนะครับเวลาอยู่ต่อหน้าเพื่อนๆของเธอซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะพูดเลยก็ว่าได้คริกเก็ตคิดว่าความสัมพันธ์ของพวกเขามันเริ่มดูแปลกมากขึ้นและเลสลีย์เคยโทรมาเล่าให้เธอฟังอยู่บ่อยๆเวลาที่พวกเขาทะเลาะกันแต่เรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่สุดท้ายมันก็จบด้วยการที่ทิมมักจะลงโทษเธอและนี่คือคำพูดของเลสลีย์ที่เล่าให้คริกเก็ตฟังระหว่างที่คุยกันผ่านมือถืออย่างไรก็ตามทั้งคู่ยังไม่ได้มีการเลิกรากันแต่อย่างใดและมารู้ภายหลังว่าเธอกำลังตั้งท้องลูกคนแรกซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งสองไม่คาดคิดมาก่อนและไม่ได้ตั้งใจให้มีด้วยเนื่องจากทิมยังไม่มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งและไม่สามารถช่วยเหลือในค่าเลี้ยงดูอะไรได้มากนักส่วนเธอเองจำเป็นที่จะต้องออกจากงานมาดูแลลูกซึ่งตรงนี้ยิ่งทำให้พวกเขาเริ่มมีปากเสียงกันมากขึ้นเรื่อยๆต่อมาด้วยความที่ใช้ชีวิตลำบากอยู่พอสมควรพ่อและแม่ของเลสลีย์เห็นแล้วว่าถ้าพวกเขาดำเนินชีวิตต่อไปแบบนี้คงไม่รอดแน่ๆพ่อและแม่ของเธอจึงเสนอให้มาอยู่บ้านด้วยกันพวกเขาจะได้ช่วยดูแลหลานไปด้วยทั้งเลสลีย์และทิมจึงได้ตัดสินใจไปอยู่บ้านพ่อแม่ของเลสลีย์และหลังจากนั้นทิมเองเริ่มทำตัวเหลวไหลมากขึ้นดื่มเยอะมากกว่าเดิมทำงานน้อยลงตู้เย็นที่สมควรจะเต็มไปด้วยผักผลไม้อาหารการกินต่างๆกลับกลายไปเป็นตู้แช่เบียร์ของเขาที่ซื้อมาเก็บไว้หลายๆขวดชีวิตประจำวันของทิมบอกได้เลยว่าไร้ความรับผิดชอบสุดๆครับเขาไม่เคยทำอะไรเลยอยู่แต่ในห้องชั้นใต้ดินเล่นเกมดูทีวีไปวันๆลูกของเขาก็ไม่เคยดูแลปล่อยให้พ่อแม่เลสลีย์เป็นคนจัดการทุกอย่างช่วงนั้นเลสลีย์ได้แต่พยายามเกลี้ยกล่อมเขาอยู่หลายวิธีใช้เหตุผลเรื่องลูกก็แล้วแต่ก็ยังไม่เป็นผลเธอหมดหนทางจริงๆและไม่รู้จะทำยังไงให้ทิมหยุดดื่มสักทีโดยธรรมชาติของทิมแล้วเขาเป็นคนเงียบแต่ใจดีไม่เคยอารมณ์ร้อนถึงขั้นรุนแรงมาก่อนเลยแต่พอหลังจากที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะเกินปริมาณมันจะทำให้นิสัยของเขาเริ่มกลายไปเป็นอีกคนและร้ายขึ้นทุกวันพ่อและแม่ของเลสลีย์ทราบดีว่าทิมไม่น่าจะใช่คนที่ลูกสาวของพวกเขาควรฝากชีวิตไว้ด้วยแล้วพวกเขาจึงคอยแนะนำให้เธอเลิกกับทิมซะและไปลองคบกับคนใหม่ดูตัวเลสลีย์เองบางทีก็มีความคิดแบบนั้นเช่นกันครับเพราะเธอเองก็สงสารลูกที่เกิดมาแล้วมีพ่อไม่เอาไหนเธออยากให้ลูกโตมาเห็นภาพครอบครัวที่มีความสุขไม่ใช่ภาพครอบครัวที่มีแต่ปัญหาเธอเคยปรึกษาเรื่องนี้กับคริกเก็ตด้วยนะครับว่าเธอเริ่มอดทนต่อไปไม่ไหวแล้วแต่ด้วยความที่เธอยังรักเขาอยู่เธอคิดว่าถ้าเธอเลิกกับเขาไปมันคงไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องเธออยากใช้ความรักที่เธอมีต่อเขาให้เป็นประโยชน์ดังนั้นเธอจึงคิดแผนที่จะมีลูกคนที่2กับทิมครับ
และเธอก็ทำได้จนสำเร็จแต่หลังจากที่เธอคลอดลูกคนที่สองได้ไม่นานทิมเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็เหมือนเดิมครับและแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำเขาชอบมาหาเรื่องเธออยู่บ่อยครั้งและพอทะเลาะกันหนักขึ้นเหมือนระบบประสาทของเธอไม่ค่อยทำงานซึ่งปกติเธอจะเป็นคนพูดเยอะยิ้มบ่อยแต่ช่วงหลังๆมานี้เธอเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเธอกลายเป็นคนที่เงียบมากๆไม่ค่อยพูดค่อยจาพอเธอเริ่มตั้งสติได้บวกกับความห่วงใยจากเพื่อนและพ่อแม่ที่คอยสนับสนุนเธอจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าเธอจะออกไปจากชีวิตของทิมซะแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูกๆของเธอส่วนทิมไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรนะครับเขายินดีอีกต่างหากที่จะออกไปจากบ้านหลังนี้เช่นเดียวกันพอเวลาผ่านไปได้ไม่ถึง1เดือนเธอได้พบรักกับชายคนใหม่ที่มีชื่อว่าเครกฮูเวอร์เขาเป็นคนที่ยิ้มสวยมีเสน่ห์ดูเป็นผู้ชายอบอุ่นซึ่งเขาเองก็มีลูกติดจากภรรยาเก่าถึง2คนเช่นเดียวกันความรักของทั้ง2คนเป็นไปอย่างเรียบง่ายพ่อแม่ของทั้ง2ฝ่ายก็เข้ากันได้ดีพูดคุยกันถูกคอมีเสียงหัวเราะกันได้แทบทุกวันตั้งแต่เครกเข้ามาในชีวิตของเธอดูเป็นเหมือนคนใหม่ขึ้นมาทันทีแววตาดูมีพลังมากขึ้นแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่เพอร์เฟกต์เอาซะเลยนั่นก็คือทิมนั่นเองครับตอนที่เขารู้ว่าเลสลี่กำลังคบหาดูใจกับผู้ชายคนใหม่เขาเริ่มคิดแล้วว่าชายคนนี้จะพยายามทำลายชีวิตของเขาหรือเปล่าเพราะตอนแรกทิมคิดว่าเดี๋ยวยังไงเธอก็คงจะกลับมาหาเขาเองเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขาเคยอยู่กินกันมานานถึง13ปียังไงก็ตัดกันไม่ขาดอย่างแน่นอนแถมยังมีลูกด้วยกันอีกแต่มันกลับตรงกันข้ามเธอไม่ได้สนใจอะไรเขาอีกต่อไปแล้วสิ่งที่ทิมกำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ความหึงหวงแต่เป็นความโกรธแค้นซะมากกว่าที่เธอไม่แคร์หรือสนใจอะไรเขาเลยโดยปกติแล้วหลังจากที่ทั้งคู่เลิกรากันไปทุกๆวันเสาร์อาทิตย์ตัวทิมจะนัดลูกๆออกไปเดินที่สนามเด็กเล่นแต่หลังจากที่เครกเข้ามาในชีวิตเธอเด็กๆเริ่มไม่อยากออกไปไหนอยากอยู่แต่บ้านเล่นกับเครกและลูกๆของเขาซะมากกว่าพอทิมรู้แบบนี้แล้วมันยิ่งทำให้เขารู้สึกโมโหมากกว่าเดิมพอเครกได้เอาอดีตแฟนของเขาไปไม่พอแถมยังได้ใจลูกๆของเขาไปอีกด้วยเขารู้สึกแค้นมากและจะไม่นิ่งดูดายอย่างแน่นอนต่อมาคืนวันหนึ่งระหว่างที่เครกและเลสลี่ขับรถออกไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของใช้เข้าบ้านและซื้อไอติมมาให้เด็กๆกินบวกกับซื้อแผ่นหนัง DVD เพื่อมาเปิดดูด้วยกันด้วยความที่อากาศมันหนาวเพราะอยู่ในช่วงปลายปี2014เธอจึงใส่ชุดให้อุ่นๆทั้งหมวกเอ่ยเสื้อกันหนาวที่หนาๆเอ่ยพร้อมผ้าพันคออีกหลังจากที่ซื้อของเสร็จพวกเขาก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านนั้นเครกได้สังเกตเห็นอะไรแปลกๆเหมือนมีรถขับตามมาได้สักระยะหนึ่งแล้วซึ่งพวกเขาได้มีการพูดคุยกันว่ารู้จักรถคันข้างหลังไหมเธอบอกว่าไม่แน่ใจเพราะมันค่อนข้างมืดพวกเขาเลยคิดว่าเอาล่ะจะจอดรถข้างทางไหมจะได้รู้ว่าใครตามมาตอนนั้นพวกเขาตัดสินใจจอดรถแต่รถคันที่ตามอยู่ก็ได้หายไปพวกเขาพูดกันว่าอาจจะคิดมากกันไปเองต่อมาจึงสตาร์ทรถและกลับบ้านต่อพอขับไปได้สักระยะหนึ่งรถคันเดิมได้ขับตามมาอีกครั้งตอนนี้พวกเขาคิดแล้วว่ามันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วล่ะเครกบอกให้เธอลองเปิดไฟเลี้ยวและส่งสัญญาณไฟเตือนให้รถข้างหลังมาจอดข้างๆเพื่อที่จะได้ถามตรงๆกันไปเลยว่าจะเอายังไงกันแน่แต่สุดท้ายเลสลี่บอกว่ามันอันตรายและโทรหาตำรวจดีกว่าว่าพวกเขาถูกตามได้ราวๆ10กว่ากิโลเมตรแล้วหลังจากที่ขับรถไปได้เรื่อยๆตัวเลสลี่เองเริ่มเห็นหน้าคนขับลางๆและคนคนนั้นก็คือทิมนั่นเองครับตอนนั้นตำรวจที่ทำหน้าที่อยู่บริเวณนั้นมีแค่คนเดียวที่คอยสอดส่องดูความปลอดภัยของคนภายในเมืองซึ่งเมืองมอสคาเป็นเมืองที่เล็กฉะนั้นการตรวจตาเพียงตำรวจนายเดียวมันเหลือเฟือมากๆแต่พอเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแจ้งเหตุตัวตำรวจที่อยู่บริเวณนั้นได้แต่บอกว่าเดี๋ยวจะตามไปให้ถึงโดยเร็วที่สุดในหัวของเครกตอนนั้นเริ่มมีความกลัวเล็กน้อยว่าแฟนเก่าของเลสลี่คิดจะทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับตอนที่เธอขับรถอยู่ดีๆทีมที่ขับตามหลังมาอยู่ก็ได้เร่งเครื่องและพุ่งเข้าชนรถของเธอจนเสียหลักไปชนกับที่กั้นระหว่างข้างทางเข้าอย่างจังครับซึ่งมันเป็นถนนที่ให้คนขับอยู่ที่ราวๆ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ทิมเขาเหยียบคันเร่งเข้าไปเกือบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวตอนนั้นเครกเองอยู่ในสภาพที่กึ่งหมดสติกับยังพอมีสติอยู่บ้างแต่ขยับตัวไม่ได้มากเขาได้แต่นั่งนิ่งอยู่ในรถเพราะด้วยแรงกระแทกที่เขาชนมันแรงอยู่พอสมควรส่วนเลสลี่เองเธอยังมีสติและพยายามออกจากรถเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ระหว่างที่เธอกำลังพยายามออกจากรถทิมได้เดินเข้ามาหาเธอและใช้มีดทำร้ายเธอครับในขณะเดียวกันเครกก็รู้สึกตัวและพยายามออกมาจากรถตอนนั้นทิมก็หันไปเห็นเครกพอดีและได้เปลี่ยนเป้าหมายและเดินไปหาเครกแทนแต่ตอนนั้นเครกพยายามจะวิ่งรอบรถเพื่อไม่ให้เขาจับได้
แต่ในใจตอนนั้นเขาคิดว่ายังไงเขาไม่น่าจะรอดและนี่ก็เป็นคลิปเสียงจากพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ครับ He killed somebody and they got into a car crash. Come fast. This guy is chasing around this poor woman trying to kill them. And me and my friend are only 17. เหมือนโชคชะตายังเป็นใจให้เครกอยู่นะครับเนื่องจากนายตำรวจที่ออกลาดตระเวนในคืนนั้นได้ขับรถมาที่เกิดเหตุพอดีและระงับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ทันหลังจากนั้นนายตำรวจรายนี้ได้รีบไปดูอาการของเลสลี่ว่าเป็นอย่างไรบ้างใบหน้าและตามตัวของเธอนั้นเต็มไปด้วยบาดแผลที่ลึกตำรวจจึงรีบประสานงานเรียกรถพยาบาลมารับตัวเธอไปให้ไวที่สุดและฟ้ายังมีตาครับสุดท้ายเธอยังไม่ได้เสียชีวิตไปและรอดมาจนถึงทุกวันนี้เธอออกมาเล่าให้กับสื่อฟังว่าถ้าวันนั้นเธอไม่ได้ใส่ผ้าพันคอหรือเสื้อคลุมที่หนาพอเธออาจจะไม่ได้มานั่งพูดคุยอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้มันเป็นเหมือนปาฏิหาริย์ที่ทำให้เธอยังมีโอกาสได้เห็นหน้าลูกของเธอต่อไปและโอบกอดพ่อและแม่เธอได้อีกครั้งตอนแรกเธอคิดว่าช่วงที่ถูกชนใหม่ๆแฟนของเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วเพราะเขาแน่นิ่งไปอยู่สักพักในมุมมองของเธอช่วงเวลานั้นเธอเล่าว่าหลังจากที่ออกมาจากรถขอความช่วยเหลือแต่กลับไม่มีใครช่วยเธอเลยรถที่ขับผ่านไปผ่านมาก็ไม่มีใครจอดหลังจากที่เธอพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพ่อและแม่ของเธอได้มาเยี่ยมตอนนั้นเธอได้เอาหน้ากากที่ปิดใบหน้าของเธอออกเพื่อที่จะให้พ่อแม่ดูบาดแผลที่ทิมทำร้ายเธอตอนนั้นพ่อและแม่กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวจนร้องไห้ออกมาอย่างหนักแล้วค่อยๆโอบกอดเธอไปอย่างช้าๆพวกเขาได้แต่ปลอบใจซึ่งกันและกันและนี่ก็คือกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับคนที่เพิ่งเจอเหตุการณ์ไว้ร้ายมาครับต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบรถที่ทิมใช้ก่อเหตุและพบว่ารถคันนี้ถูกขโมยมาซึ่งมันไม่ใช่รถของทิมเลยสิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นก็คือตำรวจยังพบปืนลูกซองที่วางไว้ท้ายรถอีกด้วยพร้อมกับลูกกระสุนทั้งหมด70นัดเสมือนเขาได้วางแผนทุกอย่างแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งถ้าหากตัวทิมตัดสินใจที่จะใช้ปืนแทนมีดพวกเราทุกคนจะเป็นยังไงกันบ้างเลสลี่กล่าวหลังจากที่เรื่องร้ายๆนี้เกิดขึ้นเลสลี่ไม่ยอมความง่ายแน่ๆครับเธอพร้อมที่จะต่อสู้ในชั้นศาลเพื่อ นำความยุติธรรมมาให้เธอและเครกให้ได้โดยสารและคณะลูกขุนได้ใช้เวลาในการตัดสินใจเรื่องดังกล่าวไม่นานเกิน3ชั่วโมงตอนนั้นสารได้มีคำตัดสินว่าทิมมีความผิดจริงในคดีพยายามฆ่าและการกระทำครั้งนี้เขาได้มีการไตร่ตรองทบทวนไว้แล้วก่อนที่จะลงมือทำสารจึงเห็นชอบและตัดสินว่าให้จำคุกนานถึง21ปีเลยทีเดียวครับถึงแม้มันจะไม่ใช่เวลาที่ยาวนานแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวเลสลี่และตัวเธอเองรู้สึกมีความปลอดภัยมากขึ้นและอยู่อย่างสงบสุขได้อีกครั้งแต่ชีวิตของพวกเขาหลังจาก21ปีไปแล้วจะปลอดภัยอยู่หรือไม่ตรงนี้พ่อและแม่ของเลสลี่ไม่สามารถตอบอะไรได้พวกเขาได้แต่ภาวนาว่าทิมจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้แต่สิ่งที่เขาได้ทำลงไปมันรุนแรงเกินกว่าที่จะให้อภัยได้จริงๆหลังจากการตัดสินผ่านไปได้ราวๆ 2-3 อาทิตย์ในปี2015เครกได้คุกเข่าขอเลสลี่แต่งงานและชีวิตต่อจากนั้นพวกเขาใช้กันอย่างคุ้มค่าและมีความสุขตลอดมาครับเมื่อมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตเราจะรู้ว่าความรักไม่ได้มีไว้ครอบครองแต่ความรักมีไว้เพื่อดูแลห่วงใยใส่ใจคิดถึงถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ข้างๆเขาก็ตามสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปถัดไปจะเกี่ยวกับอะไรผมฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ